บแบลฟลุกบิลลี่ถ้าเดินมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเขากันซีนขอเชิญพี่ชีวแรงมากแรงมากมามาเริ่มตึง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 ครับตึงตึงใช่ไหมสวัสดีครับผมเซงวิชัยครับผมเขาบอกว่าคิ้วชนกันเนี่ยเรียกเจ้าชู้แต่ว่าคิ้วอย่างรูเนี่ยเรียกเนื้อคู่ได้ไหมครับไอ้ยูเหมือนมีคนเคยหรือเปล่าเคยได้ยินอยู่มันก็คนไม่อยู่แล้วแม่ไม่ดูกันมันไม่เทียบกันเลยเพื่อนครับผมเธอคนสุดท้ายอันนี้คือที่สุดคนสุดท้ายรายสุดไหมคนสุดท้ายรายสุดคนสุดท้ายเอางี้พวกเราอ่ะจะมาลุ้นพร้อมกันปิดสวยโอเคปิดสวยนี่กดดันเลยถ้าดีปกมือถ้าไม่ถูกใจโหเลยโหได้ถ้าไม่ถูกใจให้หลับให้บรรยากาศนี้ให้เขาได้เราเริ่มมีสมาธิแล้วเราให้เขาได้เคารพรักกันดีกว่าไปถ้าคุณชอบเปิดไฟดับไฟครับผมสวัสดีครับผมบี้พัชนนท์นะครับรับบทเป็นน้องในคุ้ยจิ้มใหม่ครับสโลแกนนะครับน่ารักกับไม่แน่แต่ที่แน่ๆเราหน้ากอดตายแล้วตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในงานออกไปหมดแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยบางทีคนเราอยากไปยี่เพราะว่า TikTok สอนว่าอย่าขัดจินตนาการเด็กทุกก้าวเดินมีเรื่องเล่าเสมอยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อันนี้โฆษณาอันนี้โฆษณาอะไรลูกค้าสามารถเข้าได้เลยนะพวกเราสามารถรีวิวได้ทุกอย่างอุ้ยเสื้อเลอะเสื้อเลอะเสื้อเลอะต้องตัดแล้วแต่นะตอนนี้คนในไลน์ของเราขึ้นมา 2,500 แล้วค่ะไม่รู้เดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาอะไรใดๆเลยเราจะมีมิชชั่นให้หนึ่งอ่านเรามีเนื้อหาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะให้พูดคนละหนึ่งคำต่อไปเรื่อยๆว่าทำไมวันนี้เราต้องดูซีรีส์วอล์ฟไวตอนคู่จิ้งหมาพร้อมกันตอนสามต่อให้เป็นประโยคต่อให้เป็นประโยคหนึ่งคำหนึ่งคำหรือหนึ่งพยางค์เอาให้เคลียร์แม่แรงมากแรงมากสะอาดอะไรอย่างเงี้ยสะอาดเออครับจะมาดูอันนั้นประโยคอันนั้นก็เป็นอย่างนี้สามหลับพยางจดไม่เคลียร์จดไม่เคลียร์มันคือพยางเหรอพยางถ้าคำก็คือสำหรับเลยใช่คนแรงมากใครตกเฟรมใครเป็นเรื่องแล้วแล้วก็ไม่จะมีละอะไรนะกำลังรอคำที่มีมาเปลี่ยนเสื้ออย่างเปลี่ยนเราจะขาดแนะนำตัวพร้อมโซโลแกนตอนนี้นะคะอะไรไปกันหมดแล้วพี่ซายตอนนี้คนเข้ามาอยู่ในไลน์เรา 3,200 แล้วค่ะไม่ต้องเลยนะขนาดนี้ตอนนี้ใครคล้องเลยใครคล้องใครคล้องเลยไปตามแต่ก่อนเป็นการกดดันไว้สวัสดีครับชื่อวินนะครับผมรับบทเป็นกอนครับโซโลแกนนะครับที่ก็ไม่โฟกัสเพราะเธอมันชัดเจนไงครับโอ้ยอยากเข้าเก่งละได้ละงั้นเราไม่ปรบมือก่อนพวกเราจะชื่นชมตัวพวกเราเองด้วยคำว่าเยี่ยมจริงๆพร้อมกัน3รอบก่อนที่เราเล่นเกมนะคะพร้อมกัน1 2 3เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆหูใส่ใต้อ่ะโอเคเราจะเริ่มที่พยางครับเราจะเริ่มที่คนแรก
ตกลงพยางเหรอพยางครับอย่าขยี้ TikTok สอนว่าเออคนแรกใครอยากเริ่มยกมือเซ็งเริ่มคนแรกคนแรกจะต้องจบและสรุปทั้งประโยคทั้งหมดถูกไหมดีเลยเลือกทุกคนอ่ะเซ็งขอหนึ่งพยางพยางเฮ็ดเฮ็ดเพ็ดเพชรวนไปไหนเพชรหรือเพชรเพชรเพชรครับผมเพชรเพชรแบบโอ้ไปทางไหนเลือกเลยขวาโอเคพี่มิวต่อพยายามไปทางขวาต่อพยายามไปทางขวาแล้วหัวใจเราไปทางไหนเอาเอาไปที่อื่นจังโอเคโอเคเพชรแล้วยังไงต่อจริงเผ็ดจริงเผ็ดจริงจริงเผ็ดจริงจริงเผ็ดจริงเผ็ดต้องต่อเหรอต่อแล้วเผ็ดจริงเผ็ดแทงเผ็ดจริงนะจ้ะตัวแค่นี้บ้าท่านประธานท่านประธานเธอเผ็ดจริงนะเธอไอ้พ่อจ้าโอ้โหจ๋า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 เผ็ดจริงนะเธอจ๋าก็หมดอยู่แล้วเปิดเปิดเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องได้ได้ต้องเหรอต้องต้องต่างเลยไม่ใช่ดูเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วแล้วนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะครับโอเคก็ไม่เกียร์ละจบประโยคนี้เลยเหรอได้3ฮะ3อุ๊ยเอ้ยช้าเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะครับ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะ3ทุ่มครับด้วย3ทุ่ม3ครึ่งครึ่งครึ่งจริงทุ่มตรงเลี้ยวเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะครับ3ทุ่มตรงทางไหนเอ้าพยายามครับพยายามเดียวเขาก็ปิดจบไปเลย ASP ครับเอ้ยพยายามจบจบจบเอสเพคนจบคือเขาอ๋อเราเป็นคนจบเป็นพี่มีหลุดลุกละเกียมหมัดกันหมดเดียว3ทุ่มตรงคืนเงินด้วยนะคือเผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะครับ3ทุ่มตรงคืนคืนนี้เธอให้ทุกคนพูดพร้อมกันฮะ1 2 3เผ็ดจริงนะเธอจ๋าต้องดูแล้วนะครับทาง ASP นะครับแถมเราให้เราให้นี่ก่อนครับเดี๋ยวเมาท์มอยกันอย่างงี้ครับอ่านเริ่มนะใครเดี๋ยวเราจะชี้นะเป็นชี้ก่อนใครตลกที่สุดในกองอันนี้เหมือน1 2อันนี้เข้าสาระแล้วสาระแล้วในกองเวิร์คช็อปภาพรวม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 ในกองนี้ใครตลกสุดรวมรวมรวมเอาใครตลกสุดในกอง1 2 3กองต้องแพ้นะกองต้องแพ้นะแพ้แล้วแพ้ใช่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 ใช
Google เลยใคร3,000เดือนแล้วน่ะเขารอดูอยู่จริงจริงพี่มาไม่อยู่ตอนนี้มาแต่เสียงก็ได้มาแต่เสียงมาแต่เสียงเขารอดูอะไรอ่ะใครเพลงคงมาตรงเวลาที่สุด1มีด้วยเหรอสองมีเหรอมีเหรอ1 2 3เฮ้ยทำไมเป็นพี่กังกรอ่ะเขามาด้วยกันเหรอในกองอ่ะใช่ใช่ภาพรวมแล้วภาพรวมเล่นเดียวกันนะมาด้วยกันแล้วกลับด้วยกันหรือเปล่ากลับด้วยกันอยู่แล้วเรากลับกันอันต่อไปใครกินเยอะที่สุดในกองหนึ่งสองสามใครอ่ะมีอยู่นี่มีวินกินเยอะหรอไม่หนูรู้ละใครนะมาภูมิกินสิ่งที่เฮลตี้แต่กินเยอะใช่ชอบกินผักแต่กินเยอะเป็นกำลังพังแต่เฮลตี้แต่กินเป็นอะไรกินเป็นกำลังพังคนนี้คนที่กินน้ำเยอะที่สุดอ่ะต้องให้แซ่บเปอร์แซ่บเปอร์โอเคเราต่อไปเราจะให้พูดถึงเรื่องคู่จิ้นใหม่กันหน่อยเมื่อกี้เป็นแค่ฟิลแล้วจบแล้วจบแค่นี้เหรอลงอันนี้แค่นี้เหรอตลกอยากทำอะไรก็ถามเลยเออมันดีเนาะชอบแล้วทำไมเราต้องมีหลักการไม่ต้องมีอยู่แล้วใครเป็นคนกำหนดถูกต้องสอนไว้ว่าอย่าขาดจินตนาการถูกต้องโอเคให้พูดถึงเรื่องคู่จิ้นใหม่หน่อยเราจะเริ่มให้พูดถึงบิลลี่ขอตัวแทนหนึ่งคนได้เมาท์มอยคนในเรื่องไม่พูดคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นอ่ะให้พูดถึงบิลลี่นิดนึงขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะในเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีข้างนอกทีมเมียกับทีมไวท์ไอดอลครับครับผมอ่ะให้พูดหน่อยไม่เราอ่ะได้เราอยู่ในเรื่องจ้าให้ได้พูดอะไรสักหน่อยมีเลยหนึ่งสองสามพูดให้พูดอะไรครับพูดอะไรถึงบิลลี่หน่อยหนูว่าพี่วินเป็นคนที่พูดได้ได้ได้ทีมภาวะดีที่สุดไม่เป็นไม่เป็นมีรู้เลยไม่เป็นครับก็สำหรับบิลลี่ทางการมากจังในส่วนผมก็บิลลี่เป็นคนตั้งแต่ทำงานครับผมครับจริงจังตั้งใจทำการบ้านอะไรเงี้ยแต่เตรียมตัวมาดีครับผมในเข้าวูชอปก็ตลกช่วยหน่อยก็พี่บิลลี่ตั้งแต่ตอนลูกช็อปก็คือเป็นคนที่เวลาแบบมีคำถามอะไรแล้วตอบแบบดูเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะมากดูตอบนะดูฟังพี่บิลลี่ตอบแล้วรู้สึกคำตอบตัวเองดูโง่ไปเลยพี่บิลลี่ดูเหมือนมีความรู้ใช่ไหมไม่พี่บิลลี่แรงกว่าเป็นมากมากไปด้วยพาก็เป็นวันนี้คนต่อไปโอเคเราจะเก็บคนน้อยสุดท้ายเพราะว่าน่าจะมีเรื่องราวเยอะมากเราไปคนนี้ก่อนคุณเฮงอยากรู้ว่าให้พูดถึงเฮงนิดนึงฟาโรฟาจังถ้าเกิดสมมติว่าใครพูดว่าไม่มีเรื่องจะพูดเดี๋ยวพิมพ์ให้ส่งมาส่งมาในกลุ่มเหรอมีแบบสคริปต์เลยเป็นสคริปต์ที่ยาวนานมากหนาพอๆกับบท4ตอนโอเคเราได้พูดถึงเฮงนิดนึงเป็นตัวแทนเพื่อนๆได้พูดถึงพี่เฮงนิดหน่อยสวัสดีก็ต้องหนึ่งสองสามยกมาเลยมาเลยมาเปเปอร์ต้องเปเปอร์ละยกแต่พูดก่อนพี่เฮงเป็นคนที่ชอบกระต่ายมากพูดถึงกระต่ายทั้งวันใช่เปิดรูปให้ดูตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรผมว่าจริงเลยกระต่ายอย่างเดียวเลยอ่ะผมชอบไงแล้ววันนั้นหนูเห็นใน TikTok คือ
เขามีแบบหูกระต่ายอบแห้งอ่ะอยากซื้อให้ไม่แล้วหนูก็ไม่ได้แล้วแล้วหนูก็พี่เฮงแต่กระต่ายหมากินนะเป็นแบบอบแห้งแล้วพี่เฮงไม่เชื่อนี่ไงจริงจะร้องไห้เป็นคนดีใจเราเฮ้ยไม่ดูแล้วขอร้องอย่างเดียวอยากเข้าใกล้บิลลี่เยอะขนาดนี้เพราะกี้มีคนปีดเหรอปัดมือปีดเหรอปัดมืออะไรปัดมือเหรออ่ะวินละบอลเริ่มแล้วบอลเริ่มแล้วบอลไปละใครทำเริ่มแล้วก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปตัวจีนเราไปตัวนกกระจอกงอกอุ้ยแรงมากแรงมากแรงมากนกกระจอกเทศไงล่ะก้นกระดิบอันนี้แอบยิงเข้าวะเนี่ยโอเคโอเคเราไปที่น้องมิวดีกว่าแมวมิวได้ขอคนพูดถึงแมวมิวหน่อย1 2 3อุ๊ยทะเลทะเลพูดทะเลอยากพูดให้ใครพี่ชายผมเลยยังไงเขาอยากพูดหรออยากฮะอยากเผาเริ่มเลยเริ่มเลยวอลเหรอวอลวอลเลยล่าสุดมิวโดนหมอห้ามกินไก่หลังจากนั้นมิวกินไก่ทุกวันเลยทุกวันที่มาเมื่อกี้มีหมูซื้อไก่เดินมาได้ไหมแต่หมอห้ามหมอหมอห้ามพี่หน้าผู้จัดการเลยก็ถามกินไม่ได้เชื่อเราเดินออกไปตอนแรกจะไปกินหมดเดี๋ยวไม่อุ่นควรไงอุ่นไม่กินเดี๋ยวไม่กินเยอะแต่อู๋ซื้อมาไม่พอป้องจบป้องก็ป้องรอดเลยคนไหนวะคนรอบสุดท้ายตัดหมดเลยเหรออะไรนะตัดจบเลยเหรอทุกคนคะตอนนี้นะคะไลฟ์สามารถตัดได้เลยโอ้ยย้ายขับเยอะเกินคนต่อไปคุณทะเลฮะพี่โทรแล้วมาให้พูดถึงทะเลหน่อยให้พูดถึงทะเลหน่อยมาใครอยากพูดยกนี่พูดพี่ชายเพื่อนรักไปเลยไปเลยไปเลยเคยดูซิงเกิลไหมครับเอออยากเอาอ่ะอยากเอาอ่ะจะบอกว่าในซีรีส์เป็นไงตัวจริงมันก็เป็นไงแหละรู้เลยรู้เลยว่าดูไม่ถึง3ตอนดูไม่ถึง3ตอนแน่รู้เลยว่าเปิดทีวีเลยโอ้ยไม่ดูอีกแต่คนเราแค่คิดก็ดีใจแล้วใช่เหมือนเรื่องนี้เอาจริงๆพูดกันแบบไม่ขายของแบบถ้าเอาจริงๆเลยแบบแค่สมัครดีเรคเตอร์ค่ะแค่โหลดแอป AS Play แล้วก็แค่บินบอกว่าแบบมาจากเรื่องนี้จะเปิดทิ้งไว้ก็ได้เราก็โอเคเปิดไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติดูเราก็จะยิ่งแบบน้ำตาไหลเรามันดีไงเราเป็นคนแบบเราคุยเลยอันนี้เราคุยกันคนกันเองกันเองก็เราก็ตั้งใจเปล่าสุดก็ยังก็ดูเลยเนี่ยเปิดมาเลยเนี่ย 1,300 เนี่ยก็เปิดเลยอย่างเงี้ยได้หมดตอนนี้กี่หมื่นแล้วแม่กี่หมื่นแล้วมาดู200หายไปไหนหมดหายไปไหนหายไปไหนนี่ถ้าเป็นหุ้นก็คือแบบว่าต่อแล้วล่ะต่อแล้วอ่ะคนสุดท้ายก่อนจะถึงคนสุดท้ายมีคนหนึ่งแทรกก่อนใครอ่ะผู้กำกับของเรามีใครอยากพูดถึงโอ้โหอะไรข้ามเรายกมือพร้อมกันเขาชอบเล่นตลอดนะเราข้ามเลยไหมเมื่อกี้เราช่วยแล้วนะช่วยแล้วเนาะอ่ะเราไปที่เซงกันดีกว่าโอเคเราให้พูดถึงเซงนิดนึงวิชัยแซ่ฟานอืมเรามาดูซิว่าไม่พูดดีกว่าครับมันเอาแล้วใครคนนี้จะใครจะพูดถึง1 2 3ยับไม่มีใครกล้าก็ต้องให้เขาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่ในบรรยากาศกองหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ด้วยกันเขารู้ดีเหมือนโลกนี้มีแค่เราสองคนมีแค่เราสองคนคือไม่ใช่ใครพี่เชนขอชื่อพี่เชนโอเคโอเคเป็นมุกเป็น
มุกเป็นมุกอ่ะให้ป้าป๋าเขาได้พูดอะไรป้าป๋าหน่อยตาเบลอจริงจังเลยจริงจังเฮ้ยจริงจังแล้วเหรออ้าวเราไม่ได้จริงจังมาตั้งนานนี่เราจริงจังแล้วนะจริงจังเหรอเร็วครับรวมเซ็งคนที่เต็มที่อ่ะก่อนที่เราจะนั่งเดี๋ยวเราให้บรรยากาศเราต้องสร้างบรรยากาศเราเป็นพวกแบบว่าเล่นจินตนาการไปแล้วทุกคนเป็นดอกไม้เธอไม่ต้องเธอเป็นคนสองคนจะทำกันเป็นดอกไม้อยู่ในทุ่งลาเวนพูดเหมือนเราอยู่กันสองคนโอ้ดอกไม้สวยจังเลยพี่โอ้โหขี่เจ๊กันพี่เขาพูดว่าอะไรนะเชียร์แมตต์บีวิแลงวังแลงวังวิแลงวังแลงวังเชียร์คันดูบีกรีเชียร์คันดูบีน้องน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจครับผมอยู่ในกองให้เต็มที่อย่างการทำงานครับผมใช่ครับเขาเป็นเด็กเป็นน่ารักแล้วก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจฟังบีฟจากผู้มีกำแล้วก็พี่เด่นแล้วก็ครูโด่งตลอดขอเสียงปรบมือให้กับป้าป๋าป้าป๋าของเราอ่ะก่อนไปเราทะลุกับเปเปอร์ถ้าเกิดคุยกันสามารถแยกกันเป็นดอกไม้อยู่สามารถโทรู้สามารถพี่จิวมานั่งได้เพราะว่าพี่จิวน่าจะเก่งเรื่องการไลฟ์ในการบาปไหมบาปไหมโอเคเรามาพูดกันอย่างสนิทนึงนะคะครับผมโอเควันนี้นะคะทางเราของเราจะเริ่มปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์กันตอนสามทุ่มครับกับแฮชแท็กคือว้าว EP 1มันมีอยู่ความไม่มั่นใจเอาใหม่ว้าว EP 1 Hashtag ว้าว EP 1นะครับโอเคเราจะปั่นกันยาวๆเลยวันนี้เราจะปั่นกันถึงเที่ยงคืน6โมงเช้าจะได้กลับบ้านเช้าเหรอวันนี้อาทิตย์ต่อไปเราก็ยังปั่นอยู่ผ่านไปแล้ว1เดือนเราก็ยังปั่นอยู่แล้วซีออนจบยังอันนี้ถ้าเกิดสมมุติใครทำแบบนั้นอ่ะซีออนจบแล้วผิดนะลูกเราจะปั่นวันนี้กันกับแฮชแท็กวอปั่นอีพีหนึ่งอ่ะโอเควันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ตัวแทนครูจินใหม่ได้พูดอะไรหน่อยว่าแบบเรื่องราวของเราเป็นยังไงเรื่องราวก่อนให้พูดถึงเรื่องราวนิดนึงอยากฝากเรื่องราวคู่จิ้นใหม่ในจักรวาลวอลฟ์ไฟเดินทางเป็นเรื่องแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องราวกับการดิ้นรนของคู่จิ้นในวงการเราจะได้เห็นว่าเบื้องหลังกว่าเขาจะสำเร็จเป็นคู่จิ้นนะครับเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งอะไรต่างๆเพื่อโกงเขานะครับก็มาร่วมเชียร์กันวันนี้เรียกได้เลยว่าเดือดเผ็ดแน่นอนอย่างที่สปอตกับทีเซอร์ได้ลงไปแค่น้ำจิ้มครับคืนนี้สามทุ่มของจริงครับว้าวสามารถติดตามได้ที่ไหนครับคือมีแค่ช่องทางเดียวเลยจริงๆครับเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนนะจริงเหรอจริงไม่ใช่เราดูได้2ช่องทางเอางี้เดี๋ยวบอกเป็นนั่นก่อนแกงเดี๋ยวให้น้องพูดเดี๋ยวให้น้องพูดก็อันแรกเราก็ดูใน AS Play เราก็ถือต่างชาติต่างใจอะไรเงี้ยอยู่แล้ว AS Play เฮ้ยเราไม่มี2เวอร์ชั่นนะเฮ้ยจริงวะจริงปะเนี่ยคือว่าแล้วนี่ไปศึกษาต่อมาวิ่งหน้าเราแบบเว้ยไม่เคยรู้เลยจริงหรอเธอถ้าเมื่อกี้เธอเหมือนนี่เลยตุ๊กตาไล่ฝนนะอีคิวฟังอ่ะไอ้ยังไงนะเซ็งยังไงนะเออยังไงอ่ะเราดูกันได้2ช่องทางกันโอ้โหไทยแลนด์อ่าเราดูกันได้ที่ AS Play เฮ้ยแน่เลยแต่สำหรับอินเตอร์แฟนไม่ต้องกังวลจริงๆยังไงเรามีที่ YouTube AS Play เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหกี่โมงกี่โมงเอาเลยนะกี่โมงเอาจริงจริงผมไม่ได้ขายนะแต่อ่าแต่ได้ยินยังไงมี2แบบเลยแบบแรก3ทุ่มแบบนั้นมันคือแบบไหนซีนแบบเผ็ดเดือดขยี้มัน
ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าทุกซีนเด็ดๆรวมอยู่ตอน3ทุ่มเต็มเลยเฮ้ยถึงหัวแล้วเหรอแล้วก็มันจะแบบเด็กดูได้ไหมจริงๆมีรอบเด็กดูได้อีกเฮ้ยโอ้โห5ทุ่มซีรีส์นี้เขาแบบเขาคิดการไกลอยู่นะกูขำกูแล้วต้องชมกูขำกูขำกูเฮ้ยจริงเฮ้ยเอาจริงๆอยากรู้ว่าแบบไอ้เรื่องราวมันเล่ากันไปแล้วนักแสดงมีใครบ้างถ้าสมมติว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาแล้วแบบโอ้โหอยากรู้อ่ะโอเคเลยนักแสดงได้เลยคนแรกให้เด็กพูดโอเคเอาให้หมดแสดงทั้งเรื่องนะคู่จิ้นใหม่ก่อนอ่าก็จะมีเฮงคนเดียวมีเซ้งมีบอสแล้วก็มีพี่ต่ายเพ็ญพักมีพี่ดีพี่ทะเลพี่มิวเดี๋ยวตอนต้นเขามีขึ้นไหมรายชื่อตัวละครล่ะไปดูไปดูที่ไหนที่ AS Play และYouTube เองเอางี้เราเข้าสู่โหมดอีกแล้วเปลี่ยนโหมดอีกแล้วเอ้าวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนตื่นเต้นซีรีส์ของเราเนี่ยถ่ายทำเวิร์กช็อปเวิร์กใจมานับแรมปีซึ่งวันนี้ผลงานที่พวกเราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคนละไม้คนละมือคนละห้องคนละแห้งคนละแม่คนละชั้นแต่เรามารวมกันเราเป็นเราผิดครับคนละช็อตช็อตใหม่เลยช็อตโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนได้พูดอะไรหน่อยแล้วให้กำลังใจตอนแรกอยากให้พูดหน่อยเริ่มจากคุณมาร์คภูมิเลยครับก็ไม่เอานะเดี๋ยวร้องไห้ดิเอาแบบคิดว่าโอกาสอย่างเงี้ยที่จะมาพูดเราไม่รู้ว่าดูอะไรเงี้ยอีกทีเมื่อไหร่เอาจริงๆเราผ่านอะไรมาเยอะมากต้องพูดก่อนเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยมันถูกการคาดหวังมาเยอะมันถูกการเวิร์กช็อปพี่เจนมันถูกการเตรียมงานมันมีทั้งเรื่องที่ถูกต้องมีเรื่องที่เสียใจมีเรื่องที่บางคนเองเกือบโดนปลดมันมีบางคนที่ไม่ได้ไปต่อวันนี้ผลงานมันมาถึงแล้วให้มาพูดได้พูดอะไรครับก็ซีรีส์วอลวายวันนี้ก็ออนตอนแรกเนาะก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้ได้วันที่มันออนแอร์เนี่ยมันผ่านมาเยอะมากๆจริงๆทุกคนเราทั้งหมดนักแสดงทุกคนผ่านมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปการเตรียมพร้อมกันมันทุกอย่างมันผ่านมาร่วมปีก่อนที่ทุกอย่างมันจะออกมาที่ทำให้เราภูมิใจได้ขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูครับวันนี้เป็น EP แรกอยากให้ทุกคนได้ดูกดเข้าไปดูก็บอกด้วยนะว่าเป็นยังไงครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงครับเราตั้งใจทำมันออกมาจริงแล้วก็ทำมาอย่างสุดความสามารถของนักแสดงทุกคนจริงครับวินเนอร์หรือว่าบนขึ้นครับก็วันนี้เป็นวันที่พวก